สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดเผ็ดคุกกี้ขาไก่สูตรคนสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเด็ดเผ็ดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำพริกแกงกันก่อนเลยนะครับตะไคร้ซอย3ต้นข่า5แว่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพริกแห้งเม็ดเล็ก15เม็ดใบมะกรูดซอย5ใบเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับเมื่อเราตำละเอียดเข้ากันนะครับตามด้วยพริกจินดาแดง10เม็ดกระเทียมจีน5กีบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตามด้วยหอมแดง10หัวนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตามทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอหยาบๆนะครับเพื่อนๆเราก็ตามพริกแกงเราเสร็จเป็นที่ร้อยนะครับเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขาไก่1กิโลกรัมนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เปิดเตาแก๊สเลยครับแล้วก็ให้เราคั่วนะครับจนพริกแกงเราแตกกลิ่นหอมเลยนะครับด้วยไฟกลางนะครับพริกแกงเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับใส่น้ำลงไปให้ท่วมขาไก่ของเราเลยครับน้ำที่เราล้างครกก็ให้เทใส่ลงไปด้วยนะครับพอจะมีพริกแกงอยู่นะครับและตามด้วยปรุงรสชาติเลยนะครับน้ำปลาต้มสุก4ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราปิดฝาอบไว้30นาทีนะครับทุกๆ10นาทีนะครับให้เพื่อนๆเปิดฝาออกนะครับเพื่อคนไก่ของเรานะครับเพื่อที่เขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับหรืออบจนเขาน้ำงวดเลยนะครับเราก็อบขาไก่ของเราครบ30นาทีนะครับตอนนี้น้ำเขาก็เริ่มงวดลงไปนะครับน้ำคุกคิกแล้วนะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป10ใบครับแล้วตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอย2เม็ดใบกะเพรา2กำมือแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอผักสลดนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดแก๊สจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดเผ็ดคุกกี้ขาไก่สูตรคนสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็ทำง่ายมากๆเลยครับมีรสชาติที่อร่อยเผ็ดจัดจ้านมากๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรคนสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้